อันนะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนายุทธแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับโอ้โหมีข่าวว่าตอนนี้เชลซีครับเบรกคุยสัญญาใหม่กับเมสันเมาส์ครับยังไม่คุยเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นสื่ออย่างเดลันติกเลยนะครับบอกว่าตอนนี้เชลซีพักการเจรจาสัญญาใหม่กับเมสันเมาส์นะครับกองกลางทีมชาติอังกฤษคนนี้ครับซึ่งอยากให้นักเตะแล้วก็ทีมเนี่ยไปโฟกัสกับผลงานปัจจุบันก่อนนะครับยังไม่คุยตอนนี้เมสันเมาส์เนี่ยเราต้องบอกว่าเขาเหลือสัญญากับเชลซีจนถึงซัมเมอร์ปี2024ครับและช่วงที่ผ่านมาก็มีข้อเสนอของเชลซีในการต่อสัญญาแหละแต่ว่ายังไม่สามารถตกลงกับเมสันเมาส์ได้เลยนะครับช่วงที่ผ่านมาเมสันเมาส์เองได้รับความสนใจจากหลายทีมในพรีเมียร์อังกฤษครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนยูรวมไปถึงแมนซิตี้ที่กำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่ด้วยนะครับล่าสุดรายงานจากสื่ออย่างเดอะแอตแลนติกครับบอกว่าตอนนี้ครับการเจรจาสัญญาใหม่ระหว่างเชลซีกับเมสันเมาส์ถูกเบรกเอาไว้ชั่วคราวครับเพราะว่าเชลซีตอนนี้ต้องการโฟกัสในสนามที่กำลังลุ้นหนักในการติดท็อปโฟร์รวมไปถึงการเล่นถ้วยยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะโอ้โหจากนั้นในช่วงซัมเมอร์ครับจะบอกว่าเมสันเมาส์จะเหลือสัญญาอีก12เดือนกับเชลซีนะครับแล้วเชลซีเองจะเดินหน้าคุยเรื่องสัญญาใหม่อีกรอบในตอนนั้นแต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จจริงๆในการต่อสัญญาเมสันเมาส์ครับพวกเขาเองก็พร้อมพิจารณาปล่อยตัวเมาส์เนี่ยออกจากทีมไปเลยนะครับต้องมาตามจริงๆครับว่าสุดท้ายแล้วอนาคตของเมสันเมาส์จะเป็นยังไงกับสิงห์บลูเชลซีครับจ้องอยู่นะลิเวอร์พูลแมนยูแมนซิตี้นะครับตอนนี้ครับระวังให้ดีจะเสียของหรือเปล่าสำหรับสิงห์บลูเชลซีครับพวงทั้งผลงานพวงทั้งสัญญานักเตะตอนนี้โอ้โหหลายปัญหาจริงๆนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเมสันเมาส์ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม